ดีครับทุกคนขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Vlog พี่โป้สหวัฒน์กันอีกนะครับวันนี้โป้มาที่บ้านเก่าแต่เป็นหลังใหม่ครับที่ Classy Clinic สาขาราชพฤกษ์นะคะสาขาเก่าอ่ะไม่มีแล้วนะตอนนี้เขาย้ายมาอยู่ที่นี่เพราะว่าที่นี่มันใหญ่มากที่เขาย้ายมาที่เนี่ยเพราะว่าจะได้เป็นการนวัตกรรมแบบครบวงจรเลยในการดูแลผิวพรรณนะฮะและจะบอกว่าที่เนี่ยนะฮะมีที่จอดรถที่กว้างขวางมากแล้วยังมีลิฟต์สำหรับอำนวยความสะดวกคนไข้นะคะสะดวกและสบายมากๆนะฮะก็แนะนำเลย Classy Clinic ราชพฤกษ์ค่ะบริการที่ครบครันนะครับในเรื่องการดูแลความงามสามารถดูแลเรื่องของผิวการปรับรูปหน้านะฮะได้จบครบที่ Classy Clinic เลยครับก็จะมีโปรแกรมใหม่ๆที่รองรับการปรับรูปหน้าแล้วก็การดูแลผิวพรรณเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับมาวันนี้โบจะขอพา Classy Tour นะครับจะบอกว่าที่เนี่ยติดถนนใหญ่เลยก็คือถนนราชพฤกษ์นั่นเองเนาะแล้วก็มีที่จอดรถกว้างขวางเลยหลังจากที่เข้ามาในคลินิกนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันที่ไหนทำไมมันสวยมันโคซี่แล้วรู้สึกว่ามันถ่ายรูปได้ทุกจุดเลยมันไม่เหมือนคลินิกเลยมันเหมือนคาเฟ่บอกเลยใครชอบถ่ายรูปอ่ะที่เนี่ยถ่ายได้ทุกมุมทุกจุดเดี๋ยวจะพาทัวร์เลยสำหรับ Classy Clinic นะครับและเขายังมีลิฟต์อำนวยความสะดวกด้วยนะครับจะบอกว่ามุมเนี้ยคือที่และสำหรับใครนะครับที่พาคนรู้ใจมาเป็นเพื่อนก็ไม่ต้องกลัวเหงาเพราะเรามีคาเฟ่อยู่บริเวณชั้น1โอ้ยกว่าจะได้ขึ้นชั้น2มุมถ่ายรูปชั้นล่างก็ปังไม่ไหวต่อกันที่ชั้น2นะทุกคนจะบอกว่า Classy Clinic ที่นี่คือใหญ่มากและมีที่นั่งรองรับตามจุดต่างๆเนี่ยคือจัดเดโคเรทแบบน่ารักมากเหมือนคาเฟ่เลยทุกคนเชื่อป่ะมุมบันไดตรงนี้คือแบบปังมากอะถ่ายออกมาแล้วภาพสวยมากจริงต้องมาต่อกันที่ห้องทำทรีทเมนต์นะครับจะบอกว่าสะอาดและส่วนตัวมากและที่ชอบมากๆอีกจุดหนึ่งเลยคือห้องดริปวิตามินผิวครับเพราะเขามีโซฟาที่เอ็กซ์คลูซีฟมากเพราะมันปรับเอนเบาะได้ก็ประมาณนี้เนอะคือโป้ชอบมากมันสบายมากๆเลยแล้วเขาจัดค่อนข้างเป็นสัดส่วนนะครับเวลาเราดริปผิวไปเนี่ยก็คือแบบสบายชิลๆเหมือนมานั่งเล่นไม่ได้รู้สึกเหมือนอยู่คลินิกอะไรมากมายนะครับก็จะเป็นแบบเหมือนอยู่ห้องนั่งเล่นที่บ้านสบายๆนั่งดูคลิปดูโทรศัพท์ไปเพลินๆที่สำคัญนะฮะห้องคลีนซิ่งหน้าของเขาเนี่ยจะบอกว่าอเมซมากเพราะว่าเธอดูสิมันอย่างกับบิวตี้บล็อกเกอร์เลยอะแบบว่าสวยมากก็เดี๋ยวทำการคลีนซิ่งหน้าตรงนี้ได้เลยนะถ่ายรูปเล่นได้ด้วยนะคือแบบจะบอกว่าแสงดีมากอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งจุดที่ใครมาแล้วถ่ายรูปเก็บไว้คือลง IGแล้วแท็ก Classy Clinic เนี่ยปังแน่นอนเดี๋ยวคนถ่ายก็จะขอถ่ายด้วยนะเพราะว่ามันแสงสวยมากสารภาพว่าอยู่ห้องนี้นานมากพอถ่ายรูปกันไม่เลิกถ่ายอะไรก่อนอ่ะมาต่อกันที่ห้องน้ำอันนี้ที่ขอถ่ายเพราะว่าห้องน้ำมันสวยมากทุกคนดูดิอ่ะคอนเซปต์เดิมไม่เลิกคืออยู่ตรงไหนก็ถ่ายรูปได้ขนาดมาห้องน้ำยังถ่ายรูปอ่ะเธอดูดิมันสวยมากจริงให้ดูเองยังไงก็ต้องมานะครับที่ Classy Clinic สำหรับใครที่สนใจนะครับโป้ก็แนะนำเลยที่ Classy Clinic ราชพฤกษ์ครับจะบอกว่าสวยมากๆมุมไหนก็สวยเหมือนคาเฟ่มากๆแล้วก็มีรูปให้ดูตามนี้คือสามารถมาถ่ายรูปได้ด้วยนะฮะใครที่อยากสนใจก็มาได้เลยครับ